ถ้าคุณประกอบเครื่องใส่แคมผิดจังหวะโดยที่ไม่ได้เอาจังหวะอัดสุดหรือที่ DC ใส่เข้าไปนะครับถ้าคุณใส่จังหวะนี้นะครับใส่จังหวะโอเวอร์แลปไปแล้วคุณก็ตั้งวาล์วประกอบเครื่องเสร็จสับเลยเนี่ยอาจจะติดเหมือนกันนะครับเป็นติดเร่งไม่ดีแล้วก็มันจะมีเสียงดังนะครับตรงนี้คุณตั้งถูกก็จริงอ่ะแต่คุณใส่แคมผิดจังหวะนี่เวลาแคมมันหมุนมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะห่างเยอะเห็นไหมครับมันจะมีเสียงดังแต่ถ้าคุณใส่แคมถูกจังหวะนะครับใส่ถูกจังหวะหมายถึงจังหวะนี้นะครับเพราะตรงนี้มันดิ้นได้นะครับมันดิ้นได้มันไม่ได้มีมากอะไรเนี่ยบางทีคุณพลิกซ้ายพลิกขวาผิดนะครับถ้าใส่ถูกเนี่ยตั้งมาร์กปกติเข้าไปเนี่ยมันจะดิ้นไม่ได้นะครับคือจะดิ้นแค่ระยะห่างวาล์วนิดเดียวนะครับมันก็จะไม่ดังเพราะหมุนมาตรงนี้ก็แน่นหมุนไปตรงไหนก็แน่นหมดนะครับยิ่งหมุนมาจังหวะโอแลปเนี่ยมันจะยิ่งแน่นเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับที่ตกมาตายที่พลาดกันที่ทักมาแชทที่ทักแชทมาถามนะครับตรงนี้นะครับถึงตรงนี้จะถูกก็จริงอ่ะแต่ตรงเนี้ยคุณใส่ผิดนะครับ